สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่บ้านบ่าวหอมอีกเช่นเก่าเช่นเดิมนะคะที่นี่บ้านแม่บ้านบ่าวหอมนะคะเราก็แม่บ้านพามาดูนะคะบรรยากาศแถวบ้านแม่บ้านเองนะคะก็ที่ขาดไม่ได้ก็เจ้าสามแสบเนี่ยนะคะเอฟเนี่ยเจ้าสามแสบนี่นะคะออกมาเล่นนะออกนี่ข้างนอกนะคะนี่ยังเด็กอยู่นะคะสามแสบในบ้านไม่เรียกอะไรแล้วเรียกสามแสบนะขอดแล้วขอดอีกก็ไม่มาสักทีหนึ่งนะคะก็มาดูไก่ในบ้านนะคะนู่นไอ้เจ้าแสบอีกตัวนะเอฟซีมันมาจ้องไก่อยู่ตรงนี้นะมันมาจ้องไก่อยู่ตรงนี้เองนะคะน่าไอ้เจ้าแสบตอนนั้นเป็นทางโน้นเป็นไก่ของแม่บ้านนะคะเขาไม่มีคอนเนาะเรียกตรงๆว่าเล้าไก่นะคะเรายังไม่มีบ้านให้เขานะคะเขาก็หลบมาอยู่ตรงใต้ต้นไม้นะใต้กอไผ่เป็นที่หลบฝนหลบแดดนะคะที่นี่มันร่มเย็นนะคะกลางคืนเขาก็นู่นขึ้นไปนอนงอยอยู่ต้นไม้นู่นนะคะอยู่ตรงนู้นแม่บ้านยังคิดว่าจะทำเล้าไก่ให้เขานะคะแต่ว่ายังคนทำยังไม่ว่างนะคะตอนนี้คนทำไปสร้างพระอยู่ที่วัดนะคะยังไม่เสร็จนะคะค่ะเขาไปก่อพื้นนะก่ออะไรฐานพระอยู่นะยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านั้นฝนมันตกชุกมากนะคะก็เลยยังทำไม่ได้นะคะการแกก็เยอะนะเนาะเขาต้องตัดยอดข้างยอดข้าวอะไรหลายอย่างนะคะกว่าจะเสร็จนะคะมันอยู่ที่นี่นะคะไก่มันมารวมกันอยู่ตรงนี้นะคะเขากินข้าวกินปลาเสร็จเรียบร้อยแม่ว่านก็หวานเสร็จหุงอาหารให้นะคะก็อยู่ที่นี่นะคะนี่สำหรับไก่เนาะยังไม่มีเล้าให้อยู่นะคะก็น่าอยู่ใต้กอไผ่นะ FC ก็จะมีนี่ใต้กอไผ่ในกอไผ่มีอะไรไหมนะกอไผ่ก็จะมีหน่อไม้นะ FC หน่อไม้นะคะหน่อไม้ไร่นะ FC นี่เยอะมากกำลังบอกว่าจะแกงอยู่แต่ว่าตอนช่วงก่อนหน้านั้นตัดไปแล้วก็เอาไปต้มแล้วก็ทิ้งไว้เลยนะคะส่วนกอนี้นะคะกะว่าจะเผานะแต่ยังไม่ได้เผาสักทีหนึ่งนะคะ FC นะว่ามันก็ยังไม่ว่างที่จะต้องทำนู่นทำนี่นะคะคลิปแม่บ้านก็อยากทำนะคะอยากทำหลายอย่างนะคะทำอย่างหนึ่งก็ทิ้งอย่างหนึ่งเนาะไอ้เจ้าแสบมันร้อนอยู่ข้างในมันสงสัยมันคงจะรำคาญเสียงพี่บ่าวหอมนะมากกว่ามันก็เลยแอบมาหลบอยู่ตรงนี้มานอนเฝ้าไก่นะคะนอนเฝ้าไก่เพราะว่าไก่มันอยู่ใต้ต้นไม้นะคะดูบรรยากาศมันบ้านของแม่บ้านนะคะวันนี้มีแดดแล้วนะคะ FC วันนี้มีแดดแล้วค่ะพี่บ่าวหอมน่าจะออกมาหลบออกมาเย็นๆนะคะอยู่ข้างนอกนี่แหละนะอยู่ตรงริมบ่อปลาแกเหมือนเดิมนะคะมันถ้ามีเบ็ดเนาะจะตกเบ็ดไปด้วยนะคะ FCแปลกนะคะทำไมเห็ดโคนไม่ยอมออกปีนี้หรือว่าเป็นเพราะแม่บ้านเผาใบไม้เยอะไปนะคะมันก็เลยหนีนะคะเห็ดโคนหนีก็เป็นเนาะมีแต่เห็ดอย่างอื่นขึ้นมาเห็ดที่กินไม่ได้นะหญ้าเยอะ
คต้นมะม่วงไม่บ้านนะก็ไผ่มันคุมนะคะมันก็เลยไม่ขึ้นเลยขึ้นมาแค่นั้นเองคิดว่ามันตายแล้วแต่ไม่ตายโอ้ยอยากเปิดจังเลยส่วนสำหรับกอนี้นะกอนี้เกิดนะเอฟซีนะกอนี้เกิดแค่เอามาปักไว้เฉยๆนะคะด้านแตกยอดมาซะนี่ที่นี่ก็ไม่มีไม่เกิดอีกนะคะเนี่ยบ้านพยายามหาเห็ดโคนมันไม่มีมีแต่เห็ดผีเบื่อนะเห็ดผีเบื่อตอนนี้หน่อไม้ก็เยอะนะคะคือหน่อไม้ก็เยอะนะมันออกหน่อออกหน่อมาเยอะนะคะมันถอดยอดออกมาเนี่ยมันเยอะเยอะมากนะเยอะมากแตกกำลังแตกหน่อขึ้นมาจากดินก็มีหลายหน่ออยู่นะคะพี่แต่มันติดกิ่งไม้เนาะมันติดกิ่งกล้วยไผ่แต่มันมองไม่เห็นนะคะทำหน่อไม้ส้มไว้ก็เยอะนะคะทำหน่อไม้ส้มไว้ก็ต้องสองกระปุกนะกระปุกใหญ่ๆนะแล้วก็หน่อไม้เขียนก็ทำไว้นะคะแต่ว่าตอนช่วงนี้ทำไม FC ที่FC จากญี่ปุ่นนะคะบอกว่าจะมาหาแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยความติดต่อก็หายไปเงียบไปนะหรือว่าแม่บ้านจะโดนหลอกนะแม่บ้านอุตส่าห์ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจอะไรหรอกค่ะก็คือทำไว้ให้เขานั่นแหละนะทำไว้ให้แกความตั้งใจที่เราบริสุทธิ์นะเราจริงใจกับทุกคนนะคะแต่อยู่ๆมาก็หายไปเลยนะคะไม่ได้ติดต่อเลยนะฮะแม่บ้านก็พยายามโทรหานะปกติโทรคุยกันเล่นนะพูดกันเล่นนะคะโทรหากันนะแต่ก็ยังไม่เห็นหน้านะคะสิคุยกันเล่นนะถูกคอกันดีนะแต่อยู่ๆก็หายไปเลยนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร FC แม่บ้านมี FC ก็หลายคนอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราจริงใจคนไหนเราก็ให้คนนั้นนะเนาะคนไหนไม่จริงใจกับเราเราก็ไม่ให้นะเนาะคนไหนไม่จริงใจกับเราแต่ว่าแม่บ้านก็ดีกับทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเสมอนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมาหลอกหรือไม่มาหลอกนะคะค่ะสภาพแม่บ้านบ้านแม่บ้านก็ไม่ใช่ว่าจะดีจะเลิศอะไรเนาะแต่ว่าแม่บ้านก็ไม่เคยคิดที่จะไปหลอกใครนะคะตัวเล็กนะแม่บ้านก็อยู่ด้วยกันแบบมีความสุขนะคะที่นี่3คนแม่ลูกเนาะพี่บอมแกก็ร้องเพลงนะคะความ FC ทุกวันนะคะวันแกก็ไม่ได้พาแม่บ้านไปตลาดแกก็นั่งร้องเพลงทำคลิปไปด้วยนะคะทำคลิปไปด้วยว่างเราก็มีโอกาสเราก็ไปทางอื่นนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ FC สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ